ลักคณาราศีธนูทำสามเรื่องนี้ได้ภายในห้สิบวันนี้จะรอดและสำเร็จแถมรวยมากสวัสดีครับทุกท่านวันนี้อาจารย์เกรเทวามีเรื่องอยากมาฝากบอกกับชาวลักคณาราศีธนูครับเพราะว่าดาวอังคารครับ วันที่10พฤษภาคมนี้ครับจะโครจรได้ตำแหน่งเป็นนิดหรือว่าเสื่อมอับแสงครับพลังจะน้อยลงไปมากเลยนะครับแล้วอยู่ยาไปถึงวันที่30มิถุนายนเลยครับใช้เวลาประมาณ50วันเลยก็ว่าได้นะครับและดาวอังคารนี้ยังโครจรเข้าสู่เรือนมรณะของชาวธนูด้วยนี่นะครับคือเรื่องที่อยากจะฝากบอกครับให้ไปทำตามนี้นะครับเราจะได้รอดครับ แล้วก็จะได้รวยด้วยครับเพราะอาจารย์จะบอกทางแก้ไงครับไปเริ่มกันเลยนะครับเริ่มต้นอันดับแรกนะครับเมื่อมีดาวโคจรเข้าสู่เรือนมรณะเนี่ยมักจะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยมีปัญหาสุขภาพร่างกายได้ง่ายเพราะนั้นชาวธนูต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีนะครับออกกำลังกายช่วยด้วยก็ได้นะครับพักผ่อนให้เพียงพอไม่เครียดจนเกินไป พราะจริงๆก็ไม่ต้องเครียดนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสดาวประจําตัวเราได้ราชาชโชคอยู่ในมุมที่ดีมากครับนะแต่บางทีเนี่ยราชาชโชคสบายมากเกินไปทําให้เราเป็นยังไงครับขี้เกียจไงครับพอขี้เกียจอะไรอะไรที่มันจะได้เนี่ยมันก็จะน้อยลงรวยก็รวยน้อยลงอะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าอย่าขี้เกียจให้ขยันสู้ลุยต่อพบความสําเร็จอย่างแน่นอนเพราะดาวพฤหัสเราได้ราชาชโชค นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีหลายๆอย่างมาทําให้เราเอาไว้ก่อนผัดวันประกันพุ่งอะไรแบบเนี้ยบอกเลยนะครับถ้ามาฟังเนี่ยไม่ต้องผัดครับลงมือทําทันทีเพราะดวงเรากําลังดีนะครับและดาวอังคารที่ไปอยู่ในเรือนมรณะเนี่ยที่เป็นร้านพระจันทร์เนี่ยคือเราต้องเน้นการบริหารหรือการบริการที่เอาใจใส่เซอร์วิสดูแลนะครับต้องมีใจเซอร์วิสม้อยู่นะจะยิ่งดีครับ แล้วก็ไม่ใจร้อนวู่วามไม่ใช้อารมณ์ครับจะดีมากๆนะครับตรงนี้ใช้สติปัญญาเยอะๆครับนะน,นั้นข้อแรกนะครับดูแลสุขภาพและขยันต่อนะครับบอกเลยจะประสบความสําเร็จมากกว่าคนอื่นรวยมากกว่าคนอื่นอย่างแน่นอนครับตรงนีนะ้ข้อที่สองครับดาวอังคารเนี่ยมาจากพบปุตตะปุตตะแปลว่าลูกครับลูกหลานหรือคนที่เราต้องดูแลครับพอเขาเป็นนิด อยู่ในเรือนมรณะเนี่ยก็มีสิทธิที่เขาจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะครับพอเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะต้องไปดูแลต้องเสียเวลาอะไรกันมากขึ้นเห็นไหมครับอันนี้ก็จะทําให้เรารวยช้าลงแต่ถ้าเรารู้ก่อนอ้าวจะเจ็บป่วยใช่ไหมอ่ารีบดูแลรักษานะครับดูอาหารการกินของเขาไม่ปล่อยปะละเลยเนี่ยเห็นไหมก็จะทําให้ เขามีสิทธิที่จะไม่ป่วยก็ได้นะครับไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลไม่เสียเวลาอะไรแบบนี้เห็นไหมก็จะดีกับเราหรือพูดจากันดีๆนะครับอย่าใช้อารมณ์เนี่ยพราดาวเข้าสู่เรือนมรณะมีเกณฑ์ทัศนคติไม่ตรงกันไงครับก็จะทะเลาะกันมีปัญหากันก็จะไปกันใหญ่โอ้โหทําให้เราไม่มีสติไม่มีสมาธิในการทํางานเห็นไหมก็จะไม่รวยแต่ถ้าพูดจากันดีๆเนี่ยก็จะ ผ่านได้ใช้เหตุและผลนะครับหรือถ้าพูดไม่ได้จริงๆเนี่ยช่วงเวลาแบบนี้เนาะมันกินเวลานานนะห้าสิบวันหรือเดือนมิถุนาอีกทั้งเดือนอย่างเงี้ยนะครับอ่ะถ้าเราเป็นพ่อก็ให้แม่คุยเราเป็นแม่ก็ให้พ่อคุยถ้าคุยไม่ได้ให้ปู่ย่าตายายให้ญาติผู้ใหญ่ช่วยคุยรลอให้ใช้สื่อมีเดียต่างๆที่เป็นสื่อสร้างสารรค์เนี่ยมาคุยกับเขาอะไรแบบเนี้ยก็จะดีนะครับนะเราก็จะอ,อย่าใช้อารมณ์กับลูกกับหลานนะครับจะมีปัญหากันได้ หรือบางทีก็ไม่ได้มีอะไรมากเรียกว่าลูกได้โกอินเตอร์ครับหมนะแปลว่าต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศไงมาเขาได้สอบติดไปเรียนต่ออะไรแบบนี้นะครับหรือลูกเปิดเทอมก็ไปเรียนและไม่ได้อยู่ใกล้ชิดเราออกก็ไปได้เลยนะครับไปแล้วก็จะดีนะครับตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับในเรื่องของดูแลลูกหลานนะครับต่อมาครับยังหมายถึงลูกน้องบริวารด้วย นะครับสำหรับคนที่เรียกว่าทํางานแล้วต้องมีลูกน้องก็ได้นะครับก็มลณะเลยนะมีสิทธิที่จะลาออกครับอลาพักร้อนลาป่วยอะไรพวกนี้ยคือลาลไม่ค่อยได้ทํางานร่วมกับเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมกํลาลังคนให้เพียงพอว่าถ้าคนนี้ลาจะให้ใครทําวางแผนสํารองอะ่ะมีแผน A แผน B แผน C ในเรื่องของการบริหารคนนะครับ นะรู้ไว้เลยหรือบางทีก็จะไม่ค่อยขยันลูกน้องอยู่ดีดกร็รู้สึกขี้เกียจทําบ้างไม่ทําบ้างอู้บ้างหลบบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเรียกว่ามีวิธีการบริหารตรวจสอบให้ดีนะครับหรือจะเพิ่มแรงจูงใจในการทํางานโมดิเวตกระตุน้นอัดฉีดยอดโบนัสอินเซนอิฟอ,อะไรอย่างนี้นะครับหรือคอมมิชชั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกัน นะครับก็จะเป็นการทําให้เขาฮึกเหิมในการทํางานนะครับแล้วก็พูดจากันเนี่ยเห็นไหมครับเรื่องพูดเนี่ยสำคัญมากต้องพูดจากับบริวารแบบมีเหตุมีผลนะอย่าไปใช้อารมณ์อย่าไปสั่ง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 ช่วงนี้ถ้าสั่งสั่งสั่ง,งก็มีแต่ไป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 ,ไปนะครับบอกไว้ก่อนเลยแต่ถ้ามีเหตุและผลว่าต้องทําแบบนี้เพราะแบบนี้แบบนี้อ่าเห็นไหมใช้คุยกันด้วยปัญญาอันนี้ก็จะเข้าใจกันแล้วก็จะทํางานด้วยกันได้ดี แต่ถ้าดีที่สุดบอกเลยครับเน้นลงมือทําด้วยตัวเองครับเพ,พราะดาวพฤหัสดาวประจําตัวเราได้ราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอํานาจราชสักดุจพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก,ก็มาเองมันดีสุดๆอยู่แล้วเพราะนั้นทําเองเนี่ยดีที่สุดและลักษณะการทําเนี่ยโอ้โหจะเรียกว่าเมื่อมีดาวตกมลณนะหรือว่าช่วงเนี้ยดาวพุธก็ยังโคจรเจอพระราหูเจอคู่ศัตรูเนี่ยทำแบบระยะสั้น จบให้ไวแล้วไปคุยกับลูกค้าคนใหม่ต่ออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับคือเป็นจอ๊จอบจ๊อบเคสๆลายๆครับไม่ใช่ว่าคุยเสร็จแล้วก็ยังจะไปทานข้าวกับเขายังจะต้องไปเออละเหยล,ลอยชายกับเขาต่ออันนี้ไม่ใช่นะครับนะหรือทํางานออฟฟิศงานอะไรแบบเนี้ยก็พยายามมีโปรเจกต์อะไรก็รีบทําทําให้จบแล้วรีบไปทําอันใหม่นะครับไม่ดาวไม่ดองงานไม่ไม่ยืดเยื้ออะไรอย่างเงี้ยจะดีหรือไม่อยู่เป็นเป้านิ่งเกินไป ไปตรงนั้นทีไปตรงนี้ทีเดินทางบ่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยงานการจเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเพราะฉนั้นทํางานจบให้ไวจบให้เร็วนะครับปัญหาจะเจอน้อยมากแต่ถ้าทําแบบไปเรื่อยๆเยช้าชามเย็นชามเดียวก็จะมีปัญหาเข้ามาตลอดช่วงเวลาแบบนี้ก็จะยากเห็นไหมครับอันนี้ผมบอกทางแก้ไปเรียบร้อยดังสโลแกนที่บอกว่าฟังก่อนรู้ก่อนลงมือทาก่อนก็รวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็จะได้รอดก่อนเน่ย อันนี้ก็คือบอกทางแก้ไปเรียบร้อยแล้วขอให้ชาวธนูทาตามนี้เถอะครับรับประกันเลยครับจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับสาเร็จและรวยมากครับแล้วก็ฝากเรื่องทําบุญครับไปสร้างซ่อมแซมบริจาคสาราโบถ์วิหารลงทางถวยใบมิโกนด้วยก็จะยิ่งดีนะครับในเวลาแบบนี้นะแล้วถ้าใครอยากดูเจาะลึกกับอาจารย์เกตเทวาเพราะที่ดูนี่ดูแค่ดวงเดียวยังขยายความในขนาดนี้ถ้าดูลึกถึง10ดวงก็จะแม่นกว่านี้นะครับก็แอดไลน์แอดไซเกตเทวา 65ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับแล้วไปทําตามที่ลายบอกครับมีโปรโมชั่นครับการันตีได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาครับเรียกว่ารวดเร็วฉับไวเลยครับแต่ถ้าใครอยากฟังต่อก็ยินดีครับจะมีบอกว่าดูกับอาจารย์เกตทิวเราได้อะไรบ้างค่าครูเท่าไหร่ต้องทําเช่นไรแล้วยังมีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลมีบูชาติดตัวประจําตนไว้ด,ดีอย่างไรตามนี้ได้เลยนะครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเก็ยอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับ และแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยำและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สําคัญอยเริ่มกดกระดิง่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำสั่นายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับ แล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมยูชตาสุมบุคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จลํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับ ไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สี่นี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ติดตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับ ผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเสียสมริผลลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปรินไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับนั่นนำไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับ แอดสายเกรทเทวหกห้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน1 9ึบาทมาได้เลยครับใครทาครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกรเทวยินดีรับตรวจดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับตองดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิดวงครับบวกดาวจออีก1ิบดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลทงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดี มีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพอัะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดสา n เกตเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นเๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องทีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่ สบายๆกางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตสาเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับ แล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่า ขายดีมากๆเลยนะครับแล้ยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังล่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักขาเพราะลักนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับ ช่วงเวลากว้างๆอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าคอมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทาง